ปวดหลังเอาที่มันหนักๆในชีวิตนี่แหละมันจะได้จบง่ายๆปวดหลังโทษครับอย่าลืมหายใจเองไปแล้วครับถามว่าอีกครั้งเดียวถามว่าขยับเลยครับหลังจบข่าวครับชัดเจนไม่ต้องมีการขึ้นเยอะครับจบข่าวชัดเจนต้องต่อรองอีกไหมคำว่าต่อรองมีอีกไหมนั่นเองครับเพราะนั้นความดันสูงความดันต่ำไม่ต้องไปพูดถึงมันครับงับอากาศเนี่ยมันโอ้โหแต่นี่หมอเนี่ยให้ผมกินยาผมก็ไม่ได้กินผมไม่ได้กินยาโอเคดีเขาครับเพราะไม่กินยาไม่ได้ไวโอเคนะเอาละแถมต่อไปนี้แถมได้ซึ่งตัวที่นี่ครับเพราะผมรู้ตามชาร์ตปุ๊บเนี่ยผมจะรู้ว่าจะต้องช่วยทันทีดูตามที่เขียนบันทึกเอาไว้นะผมดูแค่นั้นผมก็ดูมากโทษครับดูสิคำว่าปวดเมื่อยมันจะหายปวดและหายเมื่อยโดยฉับพลันนะโคมันเป็นยอดยาพิเศษนะโทษครับแป๊บมันยอดยาพิเศษอยากสบายตัวนะครับไหมสบายตัวแต่ซองอยู่ในนี่ครับนะครับไม่ปวดนะครับครับเอ้าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ปึ๊ดไม่ต้องคิดเพราะมีความรู้สึกตรงเก้าสิบเลยเก้าสิบครับเป็นความรู้สึกตรงไม่ต้องคิดมาตอบตามความรู้สึกเสร็จรับแสบปึ๊บข้างล่างนี่ฮะมีที่เดียวครับไม่ใช่ใส่เข้าไปได้เนี่ยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปั๊มรับรองสิ่งนี้มันโปร่งใสตรวจสอบได้นี่คือตัวอย่างของการแพทย์ในอนาคตนะผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาตอนนั้นจะบอกว่าหายไม่หายงั้นต่อไปไม่ต้องเชื่อบุคคลที่สามต่อไปครับครับในโลกนี้โอเคนะจบครับ